เมื่อใช้ชีวิตไปถึงจุดหนึ่งจะเริ่มรู้สึกว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องตายเราหมดเวลาในแต่ละวันทุ่มเทชีวิตเพื่อหาเงินเช้าถึงค่ำเพื่อรับใช้ชีวิตตนเองและครอบครัวจากนั้นตัวเราเองก็ตายครอบครัวก็ตายลูกก็ตายเมียก็ตายผัวก็ตายบ้านรถสมบัติที่ขวนขวายทำงานมาก็สูญสลายไปพร้อมกับความตายตายไปพร้อมกับความสำเร็จเราอาจจะกลัวคำว่าตายแต่อย่างไรเสียก็หนีไม่พ้นวันนี้ก็เท่ากับคนรอทำงานก็เพื่อความตายทั้งสิ้นไปคว้าหาสิ่งต่างๆที่เชื่อว่าจะมีความสุขได้แต่ต้องแลกกับเวลาในชีวิตและได้มาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอคนที่รู้ความหมายแห่งชีวิตอาจจะทำสิ่งใดที่ฝากประโยชน์เอาไว้ให้กับโลกนี้ได้นานแสนนานด้วยการสืบสารรักษาบำรุงคุณงามความดีให้เหล่ามนุษย์ที่มาอาศัยโลกนี้เพียงชั่วคราวอย่างเช่นคุณทิพย์นิยมเหตุสิ่งที่ท่านได้สร้างไว้ผมได้มาใช้ประโยชน์ในวันนี้มากราบนมัสการรอยพระพุทธบาทแม้จะเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองที่ภายนอกแต่ความแท้อยู่ภายในของผู้ที่ได้มากราบไหว้กราบลงไปให้ถึงพระพุทธเจ้าเลยรอยวัตถุหินอ่อนศาลาป่าปูนน้อมใจให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ใต้ร่มบวรพระพุทธศาสนาบนพื้นแผ่นดินประเทศไทยแห่งนี้มีพระราชาที่ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกสืบเนื่องพระพุทธศาสนามาทุกยุคสมัยเป็นพระบารมีปกเกล้าชาวไทยที่ได้ใช้ประโยชน์ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานจากสถานที่อันมีคุณค่าแห่งนี้อย่างน้อยที่สุดคือการมาเยี่ยมชมผ่อนคลายกายใจในวันที่เหนื่อยล้าตลอดจนมากขึ้นในการใช้บำเพ็ญภาวนาประพฤติปฏิบัติขัดเกลาอบรมจิตใจให้ความร่มเย็นและเงียบสงบพระพุทธบาทคือรอยประทับพระบาทของพระพุทธเจ้าอาจเป็นรอยหนึ่งข้างหรือทั้งสองข้างพระพุทธบาทมีสองรูปแบบคือเป็นรอยประทับตามธรรมชาติเช่นพบในหินและอีกประเภทคือพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นมาพระพุทธบาทตามธรรมชาตินั้นจริงๆแล้วไม่ใช่รอยประทับพระบาทที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าแต่เป็นการจำลองอาจถือได้ว่าเป็นเจดีย์พระธาตุเจดีย์เป็นรูปเคารพยุคแรกและเป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์รอยพระพุทธบาทที่เชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในดินแดนไทยพบที่แหล่งโบราณคดีเมืองศรีมโหสถวัดสระมรกตจังหวัดปราจีนบุรีสมเด็จพระเจ้าพรหมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทว่าเกิดจากการประทับของพระพุทธองค์โดยตรงตามคติความเชื่อของศรีลังกาชาวลังกามีความเชื่อว่าพระพุทธองค์ทรงประทับรอยพระพุทธบาทไว้ให้ประชาชนสักการะบูชา5แห่งได้แก่รอยพระพุทธบาทบนเขาสุมนกูฏรอยพระพุทธบาทบนเขาสุวรรณมาลิกรอยพระพุทธบาทบนเขาสุวรรณบรรพตรอยพระพุทธบาทที่เมืองโยนกและรอยพระพุทธบาทบนหาดริมแม่น้ำนำมาทาคติการบูชารอยพระพุทธบาทในประเทศไทยมีหลักฐานย้อนไปถึงสมัยธารวดีต่อมาในสมัยสุโขทัยมีการสร้างรอยพระพุทธบาทที่จำลองมาจากยอดเขาสุมนกูฏในลังกาทวีปส่วนในสมัยอยุธยา
มิใช่การบูชารอยพระพุทธบาทจำลองดังในยุคก่อนแต่มีการค้นพบและบูชารอยพระพุทธบาทที่เชื่อว่าเป็นของจริงคือการค้นพบพระพุทธบาทสระบุรีส่วนความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาทบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงพบในตำนานอุรังคธาตุนิทานโดยสัมพันธ์กับเรื่องพญานาคเชื่อว่ารอยพระพุทธบาทเกิดจากการทูลขอของพญานาคต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นที่เคารพสักการะบูชาแทนพระองค์ซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงประทานตามคำขอมนดบแปลงมาจากคำภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตมนดบในสถาปัตยกรรมไทยคือเรือนยอดหรือเครื่องยอดหลังคาขนาดใหญ่มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือเป็นรูปตัดมุมย่อไม้8ย่อไม้12ยอดหลังคาเป็นทรงจอมแหสร้างไว้สำหรับประดิษฐานสิ่งที่เคารพสักการะวัดวชิราลงกรณ์วรารามตั้งเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2506ด้วยนางทิพย์นิยมเหตุมีความประสงค์จะสร้างวัดเพื่อเป็นจุดรวมการศึกษาของพระภิกษุสามเณรนอกจากนี้บริเวณรอบมนดบมีวิหารที่ซ่อนตัวอยู่ในแมกไม้ให้ร่มเงายามพระอาทิตย์ตกดินขึ้นสลับสูงต่ำตามธรรมชาติบนเขาหินปูนประกอบกับพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายในให้ความรู้สึกที่สงบเยือกเย็นกับผู้ที่ได้มาสัมผัสพระพุทธรูปทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิพระองค์นี้ลักษณะพระพักตร์ค่อนข้างยาวพระเนตรเหลือบต่ำเหลือบพระเนตรหนาตกแต่งด้วยแนวเส้นสลักเป็นเส้นคมปลายพระเนตรยาวพระนาสิกเป็นสันพระโอษฐ์บางทรงเครื่องราชาภรณ์เต็มที่เรียกว่าทรงเครื่องใหญ่สวมมงกุฎชัยกุณฑลกรองศอสังวานทับสวงพาหุรัตปั้นเน่งและทองพระบาทขอบจีวรตกแต่งแถวลายกระจังส่วนสบงประดับชายไหวและชายแครงประทับนั่งขัดสมาธิราบแสดงปางมารวิชัยบริเวณฝาผนังก็จะเป็นภาพเขียนสีน้ำอันนี้เป็นที่พุทธคยาประเทศอินเดียก็จะเป็นพระพุทธปรที่เกี่ยวข้องกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสังเวชชนียสถานสี่วัดวชิราลงกรณ์วรารามเป็นสถานศึกษาทั้งโลกคือโรงเรียนกลางดงหนองน้ำแดงถนนมิตรภาพอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้เป็นสถานศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปพร้อมนี้นางทิพย์นิยมเหตุจึงได้หารือกับพระธรรมปาโมกทิมเจ้าวาดวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2504ได้เข้าไปวัดสุทธจินดาปรึกษากับพระราชสุทธาจารย์โชติเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาขอความอนุเคราะห์สนับสนุนแล้วเสร็จพร้อมนี้นางทิพย์นิยมเหตุได้ขอร้องท่านเจ้าคุณพระธรรมปาโมกทิมนำความกราบทูลขอพระมหากรุณาธิคุณ
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่าเธอมีความประสงค์ที่จะสร้างวัดถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ชื่อวัดวชิราลงกรณ์เป็นวัดในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเดิมทีวัดวชิราลงกรณ์เป็นวัดราชธรรมดาสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตซึ่งสร้างขึ้นโดยศรัทธาประชาชนกระทั่งเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2508ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและโปรดเกล้าสถาปนาวัดวชิราลงกรณ์วรารามขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2515หลวงพ่อโชติได้สร้างความเจริญด้วยการพัฒนาวัดและหมู่บ้านนั้นจนรุ่งเรืองอันควรค่าแก่การยุคสมัยThank you.